แย่แล้วครับ11กับกีก้าก็คือ262ญี่ปุ่นมัน3คิวด้วยน่าจะเอาเรื่องไหนดูดิชัดเจ๋วเวล60อย่างน้อยก็เวลมากกว่าผม19เวลโอ้เทิร์นอย่างเดียวไม่เล่นความเร็วแน่นอนโอ้ฮะมันทำอะไรเอ้าอะไรของมันอ่ะเอ้าอยู่ดีก็บินมาให้โดนยิงวัดไม่เข้าใจอุตส่าห์ยิงโดนแล้วก็ต้องซ้ำเฮ้ยไม่โดนโอเคเหลือเล่นความเร็วแล้วเอ้าแล้วก็กลายเป็นผมชนะเฉยเอ้ามันไม่บินมายิงอ่ะมันตกแล้วควบคุมเครื่องไม่ได้บ๊ายบายบึ้มโอเคปิดเกมอย่างสวยงามสามปล่อยมึงไปแล้วผู้เฮียปืน20เหลือเจ1เจ1ปืนแรงนะบอกไว้ก่อนแต่กูเข้าหลังมันกว่าเลยปืนมึงอย่าเลี้ยวดิรู้เอาไม่เลี้ยวก็ได้อ่ะกูมอเตอร์ฮีทละเครื่องกูฮีทละขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยแต่อย่าเลี้ยวแอขอโทษเครื่องกูร้อนโทษทีมึงก็เลยนี่คือมันปืน20มมด้วยนะเว้ยเนี่ยระวังนะเจ1ในหลังมันมันตายแล้วมันขยับไม่ได้แล้วครับมั่นใจนะเออกูมันยังบินขึ้นได้นะมันงั้นหน้าขึ้นมายิงกูไม่ได้แล้วอ่ะแล้วกูโดนอะไรตายวะอ๋อนะไอ้เหี้ยโดนนักบินคนเดียวตายกันเน่กูอยู่ครบอ้าวเพื่อกูขอโทษกูขอโทษกูพูดผิดกูใช้ภาษาไทยผิดว่าไอ้เหี้ย DB แป๊บนึงอ่ะกูจะบอกว่าให้มึงอ่ะให้แป๊บนึงอ่ะครับกูจะตายแล้วกูจะบอกให้มึงสายซ้ายสายขวาก่อนสายซ้ายสายขวาทีอนิดเว้ยแต่กูกลายเป็นบอกว่าให้มึงอยู่นิ่งๆเฉยเลยโอเคทำท่าเหมือนขึ้นมาไม่ได้เขียนสีตอนที่กูบอกด้านหน้ากูจำได้เลยสวยงามแล้วไฟไหม้ไฟอะไรกับไฟปืน20ว่ะหรือปืน77 20บวก 7.7 20เนื้อ1ก็บอก60ลูกป่ะใช่เป๊ะระวังนะเออกูเน้นยิงฟรีกูเน้นยิงฟรีกูไม่เน้นเฮดออนโง่ๆหรอกคือกูกลัวใจกดเดินแจมไม่ตรงจังหวะนั้นเล็งนักบินมันปืนมันแรงจังวะเดี๋ยวนี้มันปืนเดือดจัดอ่ะไม่กูยิงโดนเครื่องยนต์เนี่ยกูโดนเพื่อนร้านแน่เลยนะยิงไม่โดนหรอกเชื่อกูเพื่อนร้านกูฆ่าเลยได้ฆ่าเพื่อนเลย20,000ฆ่าเพื่อนฆ่าเพื่อนเดี๋ยวบินชนทางมันให้มันตกเองอ่ะแล้วเราก็จะไม่โดนขึ้นคิวถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย